โฟกัสฟาดใครความคิดไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ไอ้ผีโฟกัสฟาดใครความคิดไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ไอ้ผีไม่รู้ว่าใครทำให้นักแสดงสาวโฟกัสจีรกุลออกอาการเดือดงานนี้นักแสดงสาวฟาดกลับแรงแบบไม่มียั้งโพสต์แคปชั่นว่าชายตามองค์คนที่บอกว่าผู้หญิงแต่งตัวแรดอ่อยเขาก่อนสมควรโดนแล้วและอื่นๆความคิดไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ไอ้ผีซึ่งชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าส่วนมากจะเป็นพวกแกก็ใกล้จะตายความคิดกะโหลกกะลาโอ้ยเรารักผู้หญิงคนนี้ความคิดดีไม่ไหวจิตใจทำด้วยอะไรมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดกับน้องด้วยซ้ำฟาดมันเลยค่ะท่านสอสอโดนใจทุกโพสต์เลยหลงมากคนนี้สวยฟาดมากกบองความคิดพวกนี้จริงๆข้างนั้นเด็ก 3-5 ขวบที่เป็นข่าวถูกละเมิดทางเพศคือแต่งตัวแรดแต่งตัวยั่วหรอจำสัมภาษณ์น้องสมัยเด็กๆได้ค่ะน้องเคยบอกว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีโฟกัสเบบี้ฮิปโป